กับประวัติของท่านวิทยากรพิเศษนะคะท่านจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาแล้วก็ปริญญาตรีในคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นและนอกจากนั้นท่านยังเป็นนักเรียนทุนประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะและในปริญญาโทท่านจบการศึกษาในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย Northwestern สหรัฐอเมริกาและปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเดียวกันประวัติในด้านการทำงานของท่านนะคะท่านเป็นประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทยเป็นผู้แทนการค้าไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอาละค่ะและเครื่องปัจจุบันนี้ท่านเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัดเป็นประธานบริษัทน้ำประปาไทยจำกัดมหาชนเป็นประธานบริษัทไซบุรีพาวเวอร์จำกัดประธานกรรมการไทยศรีประกันภัยจำกัดประธานกรรมการบริษัทซีเกพาวเวอร์จำกัดมหาชนและประธานกรรมการบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดค่ะเอาละค่ะขอให้พวกเราได้ตบมือเป็นเกียรติต้อนรับท่านดร.ธนงค์พิทยะค่ะครับสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องที่ท่านผู้อำนวยการขอให้บรรยายคือเรื่องของการเงินการคลังกับของประเทศไทยนะครับผมก็ใส่คำว่าอนาคตประเทศไทยเพราะว่าน่าจะทำให้ทุกคนอยากจะรู้มากกว่าแล้วในที่สุดประเทศไทยจะเป็นยังไงแล้วการเงินการคลังนั้นจะช่วยอะไรประเทศไทยได้บ้างนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณที่กรุณาอ่านซะยาวในประวัติผมแต่ว่าขอให้ตัดออกไปหนึ่งประโยคก็คือตอนนี้ไม่ได้เป็นประธานที่ปรึกษาของบลจ.ทหารไทยแล้วนะครับผมอยู่กับธนาคารทหารไทยมาเกือบ30ปีก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องสละเรือไปหาเรือใหม่บ้างก็เลยไม่ได้อยู่กับบลจ.ทหารไทยไปแล้วนะครับก็เป็นบริษัทใหม่ๆที่กำลังที่ผมสนใจงานที่สนใจก็จะไปทำตลอดจะได้ไม่ว่างสมองจะได้ไม่ว่างเปล่าครับวันนี้เรื่องการเงินการคลังกับอนาคตประเทศไทยเนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ6หัวข้อนะครับ6หัวข้อใหญ่ๆอันแรกก็คือผมไม่แน่ใจว่าพวกเรานั้นรู้เศรษฐศาสตร์แค่ไหนก็จะใช้เวลา20นาทีสอนเศรษฐศาสตร์นะครับจบได้ภายใน20นาทีเรื่องที่2ที่จะพูดต่อก็จะพูดถึงเศรษฐกิจโลกนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างที่ต้องพูดเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อบ้านเราค่อนข้างจะมากนะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยที่มันผ่านมาณปัจจุบันนั้นมันมาติดปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเรื่องที่4จะพยายามสรุปว่าเวลาเราบริหารงานการเงินการคลังผิดพลาดเนี่ยการเงินคราวที่แล้วคือการเงินเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดได้ยังไงเพราะว่าตอนเกิดเนี่ยทุกคนก็จะโยนปัญหาให้กันและกันด่ากันไปด่ากันมาโดยไม่รู้ว่าใครผิดนะครับก็จะพยายามมีสถิติให้ดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนเรื่องที่5ก็จะเป็นเรื่องของปัจจุบัน
ัวเลขเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วก็ปัญหาที่มันจะเกิดในปัจจุบันนั้นเป็นปัญหาอะไรอยู่บ้างส่วนข้อสรุปใน20นาทีสุดท้ายก็จะพยายามพูดถึงอนาคตประเทศไทยว่าในด้านการเงินการคลังเราทำอะไรบ้างมีปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับระหว่างที่พูดใครอยากจะถามเรื่องอะไรก็ยกมือถามได้ตลอดแล้วผมก็พยายามที่จะไม่พูดอะไรที่เป็นรายละเอียดมากพยายามที่จะไม่แตะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนอกจากท่านจะถามถ้าท่านถามก็จะตอบแต่ถ้าท่านไม่ถามก็จะพยายามไม่เล่าเพราะไม่อยากให้ท่านไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้ไม่สนใจเรื่องอื่นผมคิดว่ามันมีเรื่องโดยภาพรวมนั้นเยอะกว่านะครับแต่ท่านสนใจจะถามเรื่องไหนก็ยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องปลาเรื่องยางเรื่องน้ำตาลเรื่องเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมก็จะพยายามเล่าให้ฟังในบางจุดแต่ภาพรวมซะส่วนใหญ่นะครับเศรษฐกิจประเทศไทยภายใน20นาทีสอนยังไงก็คงจะสอนได้เพียงแต่ว่าเวลาเราดูเศรษฐกิจของประเทศนะครับเราดูอยู่2ด้านด้วยกันนะครับด้านเราดูอยู่2ด้านด้วยกันด้านหนึ่งคือด้านที่เราพยายามตอบคำถามว่าสิ่งที่เป็นรายได้ของเราเนี่ยเราเอาไปทำอะไรบ้างเงินเดือนของท่านเอาไปทำอะไรบ้างฉะนั้นไม่ได้ต่างไปจากปัญหาปกติอะไรของชีวิตประจำวันของท่านเลยเพียงแต่ว่าเวลามองในภาพเศรษฐกิจรวมของประเทศเนี่ยมันเป็นภาพรวมซึ่งพยายามบอกว่าสิ่งที่เราผลิตขึ้นมานั้นน่ะเราเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างแล้วเราก็แบ่งวิธีการใช้เงินจากผลผลิตของเราจากรายได้ของเราทั้งหมดเนี่ยเอามาเป็น4ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือด้านที่ท่านเอาเงินไปใช้เพื่อการบริโภคนะครับไปซื้อของเพื่อการบริโภคในปัจจัย4ทั้งหลายส่วนด้านที่2ก็คือถ้าท่านเหลือเงินท่านก็จะเอาไปฝากไว้กับธนาคารเวลาท่านเหลือเงินไปฝากไว้กับธนาคารท่านจะได้ผลตอบแทนเล็กน้อยแต่ธนาคารนั้นไม่สามารถที่อยู่ได้โดยรับแต่เงินฝากธนาคารต้องให้สินเชื่อแก่นักธุรกิจนั้นเงินที่เป็นรายได้ของท่านนอกเหนือจากการบริโภคส่วนหนึ่งท่านก็เอาไปให้นักธุรกิจเอาไปลงทุนครับเขาเอาไปลงทุนโดยที่ท่านไม่รู้หรอกใครเป็นคนเอาเงินท่านไปใช้เพราะว่ามีตัวกลางอยู่ธนาคารคนจัดการทั้งอย่างทุกอย่างส่วนด้านที่3เป็นส่วนที่ท่านรายได้ของท่านส่วนหนึ่งเนี่ยท่านเสียภาษีที่ท่านต้องเสียที่ทุกคนเสียที่รัฐเก็บไปเนี่ยก็เอาไปใช้เพื่อการใช้จ่ายของภาครัฐบาลนะครับเป็นการใช้จ่ายของภาครัฐบาลภาครัฐบาลเองก็จะใช้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนของข้าราชการก็ไปบริโภคอีกอะข้าราชการส่วนใหญ่เขาไปบริโภคทำหน้าที่เหมือนกับพวกมนุษย์เงินเดือนแบบพวกเราทั้งหลายนะครับถ้าส่วนหนึ่งเพื่อไปลงทุนเหมือนกันรัฐก็คล้ายๆนักธุรกิจแต่เป็นการลงทุนเพื่อสังคมการลงทุนในสวนสาธารณะการลงทุนในถนนหนทางการลงทุนในระบบรถไฟฟ้าการลงทุนในระบบทางด่วนพวกนี้เป็นการลงทุนของภาครัฐบางตัวอาจจะเป็นสัมปทานให้ภาคเอกชนแต่ในสุดก็รัฐก็ต้องไปร่วมลงทุนด้วยในหลายๆด้านด้วยกันอันนี้คือด้านที่3นะครับเรียนมาครับด้านที่1คือบริโภคด้านที่2ก็คือการลงทุนของภาคเอกชนด้านที่3คือการลงทุนของภาครัฐการบริโภคในรวมการบริโภคของข้าราชการไปด้วยนะครับเรื่องที่4ถ้ายังมีเงินถ้ามีผลผลิตเหลืออยู่เราก็ส่งออกส่งไปต่างประเทศแล้วถ้าผลผลิตบางอย่างเราไม่พอเราก็นำเข้านี่แหละครับเศรษฐกิจเราพยายามอธิบายว่ามันดำเนินไปได้โดยการใช้ผลผลิตนั้นเป็น4กระบอก4ลูกสูบของเครื่องยนต์นะครับมี4ลูกสูบของเครื่องยนต์ลูกสูบเพื่อการบริโภคทั้งภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เงินเดือนแล้วไปบริโภคส่วนที่เหลือไปลงเอาไปออมในภาค
ธนาคารธนาคารเองก็ไปปล่อยนักธุรกิจเพื่อการลงทุนเข้าภาคเอกชนนี่คือส่วนที่สองส่วนที่สามก็คือรัฐบาลเก็บภาษีเราจ่ายเงินเดือนข้าราชการแล้วส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนในสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อบริการประชาชนถ้ามันไม่เหลือมันไม่พอเก็บภาษีแล้วไม่พอก็ต้องออกพันธบัตรกู้ยืมเงินจากพวกเรานี่แหละไปลงทุนเพิ่มขึ้นมานะครับรัฐถึงบางปีถึงมีงบประมาณติดลบแบบในปัจจุบันส่วนภาคสุดท้ายคือภาคของการส่งออกนำเข้าสุทธิก็คืออะไรที่เราส่งออกลบด้วยการนำเข้าเราเรียกการส่งออกนำเข้าสุทธิในภาษาทางบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทยเราเรียกมันว่าดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือดุลบัญชีทางการค้าระหว่างประเทศที่เป็นสินค้าที่เราส่งออกนำเข้าบวกด้วยดุลของการบริการดุลการบริการก็เช่นการไปท่องเที่ยวในต่างประเทศการที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวบ้านเราหากกรบลบนี่แล้วดุลบัญชีเดินสะพัดคือส่วนสุทธิที่เหลือถ้ามันเป็นบวกก็เท่ากับว่าเรามีรายได้เข้าประเทศเราถ้ามันเป็นลบก็เท่ากับว่าเราต้องเป็นหนี้เขาต้องเงินไปจ่ายเขาจะเห็นว่าวิธีง่ายๆใช่ไหมเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยเศรษฐศาสตร์ประเทศเนี่ยถ้าเราเข้าใจแค่4กระบอกเนี่ยเราก็รู้เศรษฐศาสตร์ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอีกไปครึ่งแล้วส่วนอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะเข้าใจมาโดยคำถามที่ว่าไอ้สิ่งที่ฉันเอามาบริโภคเอามาลงทุนเอามาให้รัฐใช้ลงทุนเอามาเพื่อการค้าขายเนี่ยมันมาได้ยังไงคือการสร้างผลผลิตมันมาได้ยังไงการสร้างผลผลิตมันก็อยู่ที่เราเอาปัจจัยการผลิตทั้งหมดของเราเนี่ยผสมกันได้ยังไงเอาทรัพยากรธรรมชาติบวกทรัพยากรมนุษย์บวกทุนทั้งหลายทุนทรัพย์ทั้งหลายที่สะสมไว้แต่ละปีจากการลงทุนแต่ละปีของภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยเขาเรียกทุนนะครับทุนทรัพย์ทั้งหลายอุปกรณ์การผลิตทั้งหลายก็เป็นทุนที่สะสมกันไว้บวกกับเทคโนโลยีที่ต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็สร้างออกมาเป็นระบบกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดสินค้าทั้งหมดท่านก็นึกภาพแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นหน่วยผลิตทั้งนั้นเลยนะครับเป็นหน่วยผลิตทั้งนั้นเลยรวมๆกันแล้วคือผลผลิตของประเทศแล้วเสร็จแล้วบอกผลผลิตของประเทศเนี่ยเอามาใช้ใน4ลูกสูบนะครับที่เราว่างั้นส่วนหนึ่งคือการใช้ประโยชน์จากผลผลิตอีกส่วนหนึ่งคือผลผลิตมาจากไหนนึกภาพถ้าเราเป็นรัฐบาลถ้าเราเป็นรัฐเราก็มีสิทธิ์ที่จะมองทั้ง2ด้านเนี่ยด้านการใช้ผลประโยชน์กับการสร้างผลผลิตว่าถ้าฉันเป็นคนที่ต้องดูแลผลประโยชน์ของชาติทำอย่างไรการใช้ผลประโยชน์จากผลผลิตจะมีประสิทธิภาพสูงสุดคำถามง่ายๆรัฐบาลมีเงินที่จะไปลงทุนแต่มันก็มีจำกัดงบประมาณจาก 2.5 ล้านล้านแต่ละปีนะครับเงินลงทุนก็อยู่ที่ประมาณ 15% ก็อยู่ที่ประมาณไม่ถึง2 3แสนล้านนะครับประมาณ3แสนล้านเท่านั้นเองต่อปี 3-4 แสนล้านต่อปีถ้ายอมขาดดุลก็ต้องบวกเข้าไปถ้าอยากจะใช้โครงการใหญ่ๆคำถามที่เราต้องถามก็คือว่ารัฐควรจะเอาเงินลงทุนไปลงทุนอะไรแล้วจะทำให้เราได้ประโยชน์กันสูงสุดแค่คำถามแค่นี้นักเศรษฐศาสตร์ก็ตอบยากแล้วพวกเราก็จะมีคำตอบต่างๆนานาใครที่อยู่ในภาคชนบทก็บอกโอ้คนภาคชนบทคนจนเหลือเกินรัฐคุณจะมีงบประมาณลงทุนเข้าไปช่วยภาคชนบทไปทำถนนหนทางไปทำโกดังข้าวไปทำทุกอย่างช่วยคนจนให้หายจนสักทีเถอะท่านก็คงเห็นนั่นคือโครงการตามแนวพระราชดำริทั้งหลายแต่คำถามก็คือทำไมรัฐถึงไม่ขยายโครงการเหล่านั้นให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศให้คนหายจนเห็นไหมจะเป็นคำถามซึ่งเราบอกเออทำไมรัฐไม่ยอมทำอีกฝ่ายหนึ่งคือคนที่อยู่ในเมืองคนในกรุงเทพรถติดมหาศาลทุกอย่างรถติดไปหมดแล้วก็นั่งบ่นว่าเมื่อไหร่นะรถมันจะหายติดยิ่งบ่นไปก็ยิ่งซื้อรถใหม่ไปใช่ไหมมันก็ติดไปอีกถนนมันก็
ขยายต่อไม่ได้เพราะแต่ละคนก็หวงที่ดินตัวเองมากถ้าจะไปตัดถนนผ่านบ้านใครนี่เรื่องใหญ่มากฟ้องร้องกันตลอดชาติมันก็ขยายต่างคนต่างคิดแต่ประโยชน์ตัวเองแล้วก็คำถามที่ทุกคนในกรุงเทพถามคือทำอย่างไรฉันจะไปทำงานได้ตรงเวลาถ้าไปไม่ตรงเวลาก็มีข้ออ้างรถมันติดต้องไปสายทำยังไงต้องส่งลูกไปเรียนให้ตรงเวลาทำยังไงต้องไปขับรถไปถึงที่ทำงานให้ตรงเวลาทำไงจะมีที่จอดรถเวลาขับรถไปถึงปัญหาเยอะมากเลยยิ่งมีรถมากก็ยิ่งมีปัญหามากจากบ้านผมเนี่ยอยู่งามวงวานแต่ก่อนนี้จะมาเข้ามาสีลมเนี่ยในช่วงรถติดยังไงก็ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี้ทุกปีมันจะเพิ่มขึ้น5 นาที 5 นาที 5 นาทีอยู่มา20 ปีมันเพิ่มไป100 กว่านาทีฉะนั้นตอนนี้จะไปสีลมตรงนี้มันใช้เวลา2 ชั่วโมงกว่าในช่วงรถติดแล้วอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยกับพวกเราพวกเราก็ยิ่งต้องซื้อรถใหญ่เลยแล้วเราก็ถามบอกเอ้ยทำฉันต้องซื้อรถเพราะมันไม่มีรถเมล์หน้าบ้านฉันไม่มีอะไรไปส่งฉันไปที่ทำงานทันเวลาได้แท็กซี่ก็ยังไม่มีเลยอย่าว่าแต่รถนั้นคนกรุงเทพก็เรียกร้องบอกรัฐบาลจะต้องทำรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถยกระดับทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันสามารถจะไปทำงานให้ตรงเวลาเพราะการทำงานไม่ตรงเวลาเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดไม่มีที่ไหนมีชื่อเสียงเท่าประเทศไทยเลยไปไหนก็ไม่เคยตรงเวลาได้คนเยอรมันมาเมืองไทยบอกนึกไม่ออกทำไมคนไทยถึงไม่ยอมรักษาเวลาคนญี่ปุ่นมาเมืองไทยบอกนึกไม่ออกทำไมคนไทยไม่เคยรักษาเวลาเลยคนไทยก็นึกไม่ออกจะรักษาเวลาได้ยังไงใช่ไหมมันนึกไม่ออกอ่ะจะไปให้ตรงเวลาทำยังไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะดังนั้นคนกรุงเทพก็มีความต้องการจะใช้ผลผลิตจากการลงทุนของรัฐเหมือนกันดังนั้นทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองก็พยายามบอกรัฐต้องทำ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 นู่นทำนี่แต่รัฐเก็บภาษีได้นิดเดียวดังนั้นนี่ก็แค่นี้เจ้า4 กระบอกเนี่ยก็ทะเลาะกันบ้านแตกแล้วว่าใครควรจะทำอะไรแค่คำถามว่าเราควรจะประหยัดเงินมากขึ้นและบริโภคน้อยลงหรือบริโภคมากขึ้นประหยัดน้อยลงนึกภาพสิถ้าเราบริโภคน้อยลงและประหยัดเงินเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นมันก็จะมีเงินให้เป็นภาคเอกชนไปลงทุนได้มากขึ้นก็จะสร้างผลผลิตถ้ามีการลงทุนมากขึ้นก็จะว่าจ้างแรงงานได้มากขึ้นลูกหลานเราก็จะมีงานทำมากขึ้นถูกต้องไหมครับถูกครึ่งเดียวที่บอกว่าถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราไปลงทุนมากแล้วเอาผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้ไม่มีคนบริโภคบริษัทนั้นก็เจ๊งอีกแค่ถามว่าแล้วเจ้าบาลานซ์สมดุลระหว่างการบริโภคกับการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยตรงไหนที่เป็นความพอดีที่จะทำให้ประเทศเจริญพัฒนาได้เต็มที่แค่นี้ก็ปวดหัวแล้วนะครับฉะนั้นกระบอกที่1บวกกระบอกที่2บวกกระบอกที่3วุ่นไปหมดเลยมันมีความวุ่นวายว่าความพอดีอยู่ที่ไหนนักเศรษฐศาสตร์เองก็ตอบไม่ค่อยจะได้ตอบได้แต่พอเศรษฐกิจเปิดประเทศขึ้นมาก็มีกระบอกที่4คือการค้าระหว่างประเทศตอนนี้มันช่วยเราช่วยเราในแง่ที่ว่าถ้าปีไหนเราออมเงินได้ไม่มากพอเราก็มีสิทธิ์ยืมจากต่างประเทศเข้ามาใช้ได้ยืมจากต่างประเทศก็คือ import เข้ามามากกว่า export ที่ออกไปนะครับนี่คือการใช้ประโยชน์ฉะนั้นรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้า4 กระบอกเนี่ยบทบาทใหญ่คือกระทรวงการคลังนะครับนี่คือที่คำถามที่ว่าการคลังจะต้องดูแลเจ้า4 กระบอกนี่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูการคลังมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะดูแลเจ้า4 กระบอกนี่ส่วนการผลิตด้านอุปทานเนี่ยนะครับมันก็มีกระทรวงเศรษฐกิจเยอะเลยทรัพยากรธรรมชาติก็มีกระทรวงป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งดูแลจนป่าไม้ไม่เหลื
แร่ธาตุก็หมดแล้วอีกหน่อยก็ต้องปิดกระทรวงนี้มันไม่มีอะไรให้ดูดูก็ดูไม่ได้อีกทำอะไรไม่ได้ก็คือไม่สามารถที่จะฟื้นฟูป่าได้ไม่สามารถที่จะรักษาต้นน้ำได้แล้วก็ถามว่าทำไมคุณทำไม่ได้ไม่มีงบประมาณอีกละงบประมาณไม่พองบประมาณจะพอได้ยังไงคำถามที่งบประมาณไม่พอเนี่ยไม่พออย่างไรเนี่ยว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งมากตามมาเยอะไปหมดเลยสมัยเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยพยายามถามคำถามเราเนี่ยถึงเวลาเนี่ยนะครับมันมาจบตรงไหนแล้วเรื่องทรัพยากรธรรมชาติมันมาจบด้วยวิธีทำมาหากินของนักธุรกิจและข้าราชการแปลกมากคำตอบที่ธุรกิจบอกก็คือว่าถ้าผมไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าคนอื่นมันก็ทำดังนั้นผมต้องทำเพราะผมก็อยากจะรวยก็เลยแย่งกันตัดไม้ทำลายป่าข้าราชการก็มีหน้าที่ตามน้ำอิทธิพลเขาเยอะไปขัดขวางเขาก็ไม่ได้เห็นไหมครับทำไมป่าไม้บางไทยไม่มีจิตสำนึกของประชาชนของนักธุรกิจมีความรู้สึกป่าไม่ใช่ของข้าป่าเป็นของประเทศใครมือยาวสาวได้สาวเอามันก็เลยไม่เหลือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็พยายามแก้ปัญหาเนี่ยแต่มันแก้ได้แค่ระดับนโยบายระดับปฏิบัติเนี่ยมันลงไปไม่ได้นะครับดูกระทรวงเศรษฐกิจอื่นก็เหมือนกันตกลงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็จะหมดอยู่แล้วนะครับทรัพยากรมนุษย์พูดถึงทรัพยากรมนุษย์พูดถึงแรงงานพูดถึงพวกเราพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็มีกระทรวงว่าโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดที่พยายามบอกทำยังไงพวกเรานั้นจะเป็นแรงงานเป็นสมองของประเทศที่สร้างผลผลิตได้จะมีสุขภาพที่ดีจะมีสมองที่ดีมีการศึกษาที่ดีกระทรวงต่างๆเหล่านี้ก็มีหน้าที่คอยดูแลเรา20กว่าปีที่เราพยายามปฏิรูปการศึกษาปรากฏว่ามันดีขึ้นไหมผมมีความรู้สึกว่ามันแย่ลงมันแย่ลงในฐานะที่กระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นกระทรวงที่พยายามไปสร้างมาตรฐานการศึกษาอะไรก็ตามที่เราพยายามไปสร้างมาตรฐานเนี่ยนะครับมันทำให้สิ่งที่เลวกลายเป็นมาตรฐานไอ้สิ่งที่ดีจะหายไปผมนี่เรียนสัมชัญศรีราชาเนี่ยผมภูมิใจมากตอนผมเรียนใช้ภาษาอังกฤษหมดทุกเล่มเลยนอกจากวิชาภาษาไทยแต่ตอนนี้ห้ามคุณศึกษาบอกไม่ได้คุณจะจบหลักสูตรของกระทรวงศึกษาคุณต้องใช้ภาษาไทยตอนนี้ AEC จะเกิดในปี2015เราเลยถามตัวเองบอกว่าเฮ้ยแล้วภาษาอังกฤษคนไทยจะสู้กับเขาได้ยังไงเราไม่เป็นไรหรอกเรามีโรงเรียนอินเตอร์กันเต็มไปหมดเลยแล้วพวกเรามีปัญญาส่งลูกไปเรียนอินเตอร์กันกี่คนนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นว่าตกลงกระทรวงศึกษามันฉลาดหรือมันโง่มีคำถามเยอะมากนะครับในการบริหารพอพยายามสร้างมาตรฐานปุ๊บเราจะดึงทุกอย่างให้เป็นมาตรฐานที่ต่ำที่สุดทันทีใครที่ทำดีกว่ายากมากหมายเลยกระชนอยากจะสร้างหลักสูตรใหม่ๆอย่างสมมติหลักสูตรที่โลกก็มีนะหลักสูตรผู้ประกอบการอย่างเงี้ยมันจะโทรการประกอบการกระทรวงศึกษาบอกไม่มีทำไม่ได้ต้องเป็น MBA หรือเป็น M Finance จะเป็นอะไรหลักสูตรผู้ประกอบการไม่เคยเห็นไม่มีมาตรฐานในประเทศไทยจะสร้างขึ้นมาได้ไม่น่าเชื่อก็ต้องชี้แจงโอ้นี่อเมริกามันไปถึงไหนละกระทรวงศึกษาทำไมไม่ยอมที่จะไปไหนเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดแล้วไม่ใช่ข้าราชการกระทรวงศึกษาไม่เก่งนะเก่งทั้งนั้นเลยนะโอ้จบด็อกเตอร์กันหมดกับทุกคนฉะนั้นทรัพยากรมนุษย์มันก็ไม่พัฒนาอีกละทุนและอุปกรณ์ทั้งหลายในการผลิตล่ะผมถามหน่อยประเทศไทยผลิตอะไรบ้างเครื่องจักรเครื่องมือทั้งหลายนอกจากอีแตน
อกนั้นนะที่ผลิตในเมืองไทยเนี่ยต่างชาติเอาเทคโนโลยีมาผลิตทั้งนั้นแล้วเราก็ถามตัวเองบอกประเทศเราต้องเป็นประเทศที่เป็นประเทศนวัตกรรมต้องเป็นประเทศที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องอะไรโอ้คิดสารพัดเลยคนไทยเก่งปัญญาคนไทยเก่งมากผลิตรถยนต์ได้ไหมทำเองผลิตมอเตอร์ไซค์ได้ไหมทำเองนะอะไรทุกชิ้นผลิตเองเนี่ยโดยไม่พึ่งต่างชาติทำได้ไหมการสะสมเทคโนโลยีมีแค่ไหนผมก็ต้องถามคำถามแบบนี้เพราะว่าผมอยากจะให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยแปลกมากมันเจริญขึ้นมาแต่มันเจริญขึ้นมาจากการผลาญทรัพยากรที่เรามีอยู่ไม่ได้สร้างสรรค์สมองเราที่จะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาแล้วเราพยายามพูดถึงนวัตกรรมเราเข้าใจไหมนวัตกรรมมันคืออะไรแล้วก็บอกโอ้ยปัญญาชาวบ้านเนี่ยดีที่สุดแล้วจริงหรือเปล่าปัญญาชาวบ้านดีที่สุดผมเคยมีสไลด์อยู่รูปนึงเป็นรูปของแขกอินเดียขี่จักรยานคนอิฐแขกอินเดียคนนี้เก่งมากๆเลยขี่จักรยานเก่าๆแต่เอาอิฐนี่เรียงได้จนทั้งรอบตัวเองเลยเพื่อคนอิฐก่อสร้างไปส่งนี่คือปัญญาชาวบ้านนะผมไม่ได้บอกว่าไม่เก่งเก่งมากแต่เก่งด้วยระดับเครื่องมือที่มีอยู่คือรถจักรยานแต่เครื่องมืออื่นทำไมเราผลิตไม่ได้ฉะนั้นปัญญาชาวบ้านก็จะถูกจำกัดด้วยเครื่องมือที่มีมันโตไปกว่านั้นไม่ได้คำว่านวัตกรรมก็คือคุณจะต้องมีดีไซน์เครื่องมือใหม่ๆมีเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสมสามารถจะทำตลาดได้ด้วยค้าขายในตลาดได้หลายๆอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์แต่ไม่เวิร์คคือออกมาเป็นเชิงพาณิชย์ไม่ได้ก็ไม่เป็นนวัตกรรม iPad iPod นี่ถ้ามันขายไม่ได้มันไม่เป็นนวัตกรรมหรอกมันก็เป็นแค่ทรัมไดฟ์ตัวหนึ่งมันไม่เป็นนวัตกรรมแต่มันเป็นนวัตกรรมได้เพราะว่ามันมีดีไซน์มีเทคโนโลยีและมีตลาดที่สามารถจะขยายได้ผมเลยถามว่าแล้วเมืองไทยมีอะไรเป็นนวัตกรรมบ้างมีอะไรที่คนไทยมีดีไซน์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมแล้วขายได้ทำกำไรได้สู้กับโลกได้ท่านช่วยคิดนะครับท่านช่วยคิดผมจะไม่ตอบอันสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีเราถามตัวเองว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยไปถึงไหนไปถึงไหนการพัฒนาเทคโนโลยีบ้านเราไปถึงไหนเรามีทั้งจุฬาทั้งธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้งหลายเต็มไปหมดทั่วประเทศแต่คำถามที่ชัดเจนก็คือว่าเราสามารถจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในการทำธุรกิจได้แค่ไหนและสร้างประเทศได้แค่ไหนโอเคนะครับการสร้างผลผลิตก็เลยส่วนใหญ่เกิดจากการทำลายธรรมชาติกับการยอมให้ต่างชาติมาลงทุนในบ้านเราเอาแรงงานบ้านเราใช้ตกลงประเทศไทยตอนนี้ก็คืออะไรคือกรรมกรของโลกเป็นกรรมกรนะครับเขาเอาโรงงานมาตั้งปุ๊บแล้วเขาก็จ้างเราไปอยู่ในโรงงานแล้วผลิตเสร็จเขาก็ส่งออกบ้างขายในประเทศบ้างเป็นกรรมกรของโลกอยู่นะครับนี่คือภาคการผลิตของเราการเงินเราทำอะไรได้แค่ไหนคนนี้มันถึงนโยบายการเงินแบงก์ชาติทำอะไรบ้างเห็นว่าตอนเรามีกระบอกที่สองอยู่เนี่ยคือเรื่องการลงทุนเนี่ยคือเรื่องการออมของเรากับการกู้ยืมของธุรกิจมันมาเจอกันด้วยระบบที่เราระบบสถาบันการเงินก็คือธนาคารพาณิชย์
ธนาคารการเงินในกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพิจารณาทำอยู่ 3-4 อย่างมีหน้าที่พัฒนาสถาบันการเงินเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่พัฒนาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเราไปเปิดประเทศเป็น AC เป็นใครแบงค์จากสิงคโปร์แบงค์จากมาเลเซียแบงค์จากที่อื่นมาตั้งแบงค์ในบ้านเราแล้วเราสู้เขาไม่ได้ก็จะมีปัญหาเราก็ต้องพัฒนาสถาบันการเงินในแง่นโยบายที่เขาต้องดูแลหนึ่งดูแลนโยบายอัตราดอกเบี้ยทำไมต้องดูแลนโยบายอัตราดอกเบี้ยผมไม่เห็นมีใครตอบผมเลยสักคนถามตัวเองตอบตัวเองทำไมต้องดูแลนโยบายอัตราดอกเบี้ยการที่สองดูแลปริมาณเงินที่อยู่ในตลาดให้มันพอดีทำไมต้องดูแลปริมาณเงินที่อยู่ในตลาดปริมาณเงินเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะว่าเรานี่ไม่ได้เอาเวลาเราไปซื้อของในตลาดเราไม่ได้บอกแม่ค้าบอกเอาละฉันขอซื้อเสื้อคุณตัวหนึ่งนะแล้วฉันเซ็น MOU เป็นค่าแรงฉัน2ชั่วโมงคือเงินเดือนกัน2ชั่วโมงฉันเซ็นให้คุณโอนให้คุณอย่างนี้ก็ทำได้นะครับในการค้าแต่เรามีเงินตราที่ใช้เป็นตัวกลางเราเลยรับเงินเดือนเป็นเงินธนบัตรทั้งหลายเป็นเงินเข้าระบบบัญชีเสร็จแล้วเราก็เอาเงินนั้นไปซื้อของเงินก็คือตัวกลางของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้ใน4กระบอกที่เราเงินไปใช้เนี่ยการบริโภคการออมของเราต้องใช้เงินทั้งนั้นแบงค์ชาติก็เลยมีหน้าที่ปั๊มพิมพ์เงินมาให้เราแล้วเงินมันคืออะไรเนี่ยมันพิมพ์มาเฉยๆมันคือกระดาษเพียงแต่มันเป็นกระดาษที่เขียนไว้ว่าสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายกระดาษเลยไม่มีอะไรเลยกระดาษดีๆนี่เองนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดไม่มีใครยอมรับกระดาษของแบงค์ชาติเกิดมีวันหนึ่งบอกฉันไม่เอากระดาษแบงค์ชาติแล้วฉันจะเอาทองแท้ทองคำนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะครับซื้อของใหญ่ๆต้องใช้ทองคำเป็นหลักมอเตอร์ไซค์จะคิดกันว่าเป็นทองคำกี่บาทเดี๋ยวมันก็จะใช้เงินดอลลาร์เพราะเงินเวียดนามมันมีตลาดมืดที่คนเลยไม่อยากได้เงินพม่า ก็เกือบจะใช้ไม่ค่อยได้ก็จะใช้เงินดอลลาร์หรือทองคำเป็นหลักประเทศไทยนี่โชคดีมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเงินบาทเป็นที่ยอมรับแต่ถ้าเกิดวันใดหนึ่งไม่มีใครยอมรับค่าเงินบาทพวกเราจะทำยังไงดีนี่คือสิ่งที่เราต้องถามนะเราบางทีฉันตื่นขึ้นมาพวกท่านในตื่นขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยเศรษฐกิจประเทศไทยนี่มันตื่นขึ้นมาวันนี้ก็เหมือนกับวันเมื่อวานฉันพรุ่งนี้มันก็ต้องเหมือนวันนี้ฉันมันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกฉันก็อยู่ของฉันอย่างเงี้ยส่วนมากเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าย้อนหลังไป10ปีมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะย้อนหลังปี2540ถ้าใครอยู่ทันเกิดทันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะตอนวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยอะอยู่ดีค่าเงินบาทลดจาก25บาทไปเป็น40กว่าบาทต่อเหรียญอยู่ดีเศรษฐกิจติดลบ 10%นี่ที่บ้านถูกยึดอัตราดอกเบี้ยขึ้นมา20กว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะทุกวันไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วอัตราแลกเปลี่ยนมันเท่าเดิมอยู่นะครับมันเปลี่ยนอยู่ทุกวันเลยอัตราดอกเบี้ยทุกเดือนก็มีคณะกรรมการนโยบายการเงินคอยกำหนดว่าคนจะบุกคนจะเพิ่มหรือคนจะลดเพื่อให้ดูแลว่าไม่ให้ประเทศชาติเกิดเงินเฟ้อหน้าที่แบงก์ชาตินี่นะครับลึกๆ ก็คือดูไม่ให้เกิดเงินเฟ้อ 2. ให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพเคยปริมาณเงินมันมีความพอดีในการแลกในการที่จับจ่ายใช้สอยดูอยู่แค่นั้นแหละนโยบายก็มีอยู่4อย่างเนี่ยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนยังไงเพื่อดูแลการค้าระหว่างประเทศถ้าค่าเงินบาทมันตกใช่ไหมก็ทำให้ส่งออกง่ายขึ้นถ้าค่าเงินบาททำให้ค่าเงินบาทมันแข็งก็นำเข้าได้ง่ายขึ้นส่งออกยากขึ้นขายของยากขึ้นค่าเงินบาทมันแพง
ขายของเท่าเดิม20บาทเท่าเดิมสมมุติ30บาทเท่าเดิมเคยได้รายได้เป็น1เหรียญพอ30บาทเท่าเดิมค่าเงินบาทแข็งขึ้นได้รายได้เป็น 1.5 เหรียญไอ้คนที่ซื้อของ 1.5 เหรียญมาเขาก็ไม่ซื้อละแพงขึ้นต้อง50เซนต์ต่อชิ้นแต่ถ้าจาก30บาทต่อเหรียญกลายเป็น30บาทต่อ50เซนต์ไอ้คนที่ซื้อเรามันใช้เงินแค่50เซนต์ซื้อของได้มันก็อยากจะซื้อฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนก็มีอิทธิพลต่อพวกเรามหาศาลโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยของที่เราซื้อขายอาจจะแพงขึ้นหรือถูกลงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคอยกำกับดูแลอยู่เศรษฐกิจจะขายดีหรือไม่ขายดีก็บอกที่4ถ้าค่าเงินบาทอ่อนส่งออกได้มากกว่านำเข้าเราก็จะมีส่วนเป็นบวกเยอะขึ้นส่วนเป็นบวกเยอะขึ้นก็คือผลผลิต GDP เราได้เงินไหลจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือนโยบายของแบงก์ชาตินะครับดูแลเรื่องการเงินอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนและกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ทำไมถึงต้องดูแลธนาคารพาณิชย์นึกภาพธนาคารพาณิชย์ทำอะไรทำได้ตามใจชอบก็ปล่อยสินเชื่อแหลกเลยใช่ไหมปล่อยสินเชื่อมีเงินฝากมาร้อยก็ปล่อยร้อยถึงเวลาเสียหายขึ้นมาทำไงเจ้าของธนาคารก็หนีไปอยู่ต่างประเทศจบแต่คนที่เสียหายคือผู้ฝากเงินไม่ได้เงินคืนเพราะเงินเวลาเอาไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมสมมติมีเงินอยู่ร้อยล้านไปอยู่โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเกิดเจ๊งเงินร้อยล้านนั้นหายไปคนที่ฝากเงินร้อยล้านเพื่อเอาไปปล่อยทำไงดีแบะแบะเหลือศูนย์เชิญครับขอรบกวนถามนิดนึงนะคะเหมือนที่แบงก์ชาติเนี่ยดูแลธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างว่าบางธนาคารที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแบงก์ชาตินะคะตัวอย่างเช่นธนาคารออมสินใช่ไหมคะแบงก์อิสลามที่อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าบางแบงก์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เนี่ยถ้าเวลาที่เขาปล่อยกู้แล้วเขาไม่ระวังมันจะกระทบต่อประชาชนในประเทศหรือเปล่าคะครับคือธนาคารพาณิชย์ก็คือสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่มันมีธนาคารเฉพาะกิจซึ่งก่อตั้งโดยกระทรวงการคลังโดยรัฐบาลผ่านกระทรวงการคลังเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารเฉพาะกิจนี่นะครับประโยชน์ของมันก็คือทำอะไรที่ธนาคารพาณิชย์ไม่ยอมทำหรือไม่อยากทำอย่างออมสินเนี่ยรับเงินฝากเด็กๆทีละ5บาท10บาทต่อวันอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมทำนะครับรัฐบาลก็ต้องตั้งธนาคารออมสินเพื่อแรงจูงใจให้คนนี้ออมเงินฉะนั้นธนาคารออมสินก็จะมีโลโก้ชัดเจนเลยว่าเป็นธนาคารของรัฐโดยรัฐค้ำประกันนั้นความเสี่ยงของธนาคารออมสินคือความเสี่ยงของการล้มละลายของรัฐบาลไทยก็เลยเป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อยู่ภายใต้การการันตีของประเทศโอเคนะครับก็เลยทุกคนก็บอกในเมื่อประเทศไทยการันตีอยู่ธนาคารออมสินก็เป็นซอสเงินเป็นแหล่งเงินที่ยิ่งใหญ่สุดของประเทศไทยเพราะว่าเวลารัฐบาลต้องการทำงบประมาณขาดดุลส่วนมากก็ไปกู้ยืมเงินออกพันธบัตรไปให้ธนาคารออมสินเป็นผู้ซื้อธนาคารออมสินก็ไปออกพันธบัตรออมสินให้เด็กๆซื้อให้พวกเราซื้อแล้วเขาก็เอาเงินมาปล่อยกู้ให้รัฐบาลเอามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นตอนหลังธนาคารออมสินก็โตขึ้นมากก็เริ่มทำกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อของตัวเองแต่ไม่อยู่ภายใต้แบงก์ชาติธนาคารกระทรวงการคลังก็มีนโยบายว่าถึงแม้จะไม่อยู่ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ขอให้มีระบบบัญชีและการตรวจสอบเยี่ยงการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยพูดง่ายๆเราเอาเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมาช่วยดูแลในการตรวจสอบนะครับก็พอสบายใจได้ส่วนธนาคารอิสลามธนาคารเป็นธนาคารตั้งขึ้นมาใหม่แล้วธนาคารอีกอาคารสงเคราะห์เกษตรและสหกรณ์เป็นธนาคารเฉพาะกิจเพื่อช่วยชาวนาเป็นธนาคารเฉพาะกิจเพื่อช่วยผู้ที่บ้านสันพวกบ้านเคหะต่างๆก็เริ่มต้นมาจาก
ความต้องการมาธนาคาร SME ก็ช่วยเหลือพวกอุตสาหกรรม SME ธนาคารเฉพาะกิจก็ตั้งขึ้นมาเพื่องานเฉพาะกิจซึ่งธนาคารพาณิชย์นั้นไม่ถนัดและไม่อยากจะทำนะครับรัฐก็ต้องเป็นผู้ที่ดูแลธนาคารเหล่านี้ก็มีธนาคารที่มีปัญหาที่สุดก็จะเป็นธนาคาร SME ซึ่งการเมืองเข้ามาแทรกแซงจนกระทั่งมีการปล่อยสินเชื่อที่ไม่ถูกต้องเยอะมากและก็เสียหายเยอะมากจนกระทั่งปัจจุบันก็แก้ไขไม่ได้ธนาคารออมสินนั้นน่ะเขาถือว่าเป็นเงินของเด็กฉะนั้นจะมีผู้ใหญ่คอยปกป้องพอจะเอาไปใช้ทีไรก็บอกนี่เงินของเด็กห้ามเอาไปใช้ก็ดีอย่างนึงนะครับอ้างว่าเป็นเงินของเด็กทั้งที่เดี๋ยวนี้เด็กคงไม่ได้ฝากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีธนาคารเฉพาะกิจได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็ทำเฉพาะกิจสำหรับเรื่องต่างๆซึ่งธนาคารพาณิชย์นั้นไม่ถนัดอย่างธกส.นี่ให้ธนาคารพาณิชย์ไปทำเขาก็ไม่อยากจะทำเอาที่สปก.มาเป็นประกันหนี้อย่างเงี้ยยากมากที่ธนาคารพาณิชย์จะยอมเพราะว่าเขาไปขายต่อไปประมูลขายไม่ได้หลักทรัพย์มันไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ของเขานะครับก็มีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับดังนั้นเอาหลักๆว่าแบงค์ชาตินี่ก็มีหน้าที่ดูแลนโยบายการเงินเพื่อไม่ให้เกิดเงินเฟ้อเพื่ออัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมที่จะทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและเติบโตได้ส่วนกระทรวงการคลังก็เจ้าตัวกระบอกที่3มาแหละการลงทุนของภาครัฐนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการแล้วก็ต้องการเงินเพื่อไปลงทุนของภาครัฐเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคทั้งหลายนะครับรายได้กระทรวงคลังเข้ามาจากภาษีฉะนั้นนโยบายภาษีนโยบายการปรับโครงสร้างภาษีไม่ว่าจะเรื่อง VAT ควรจะกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ VAT 7% อยู่เป็นตัวเลขแมจิกแปลกมากพอพยายามจะขึ้นจาก 7% ไปเป็น 10% จะโดนค้านรุนแรงรัฐบาลอยู่ไม่ได้ถ้าลดลงมารัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เพราะจะไม่มีรายได้มากพอนั้น 7% ก็เลยเป็นตัวเลขมหัศจรรย์ที่มันทำให้รัฐบาลนั้นพอดีอยู่ตอนนี้ในปัจจุบันแต่อีกหน่อยอาจจะไม่พอดีก็ได้นะครับการปรับโครงสร้างภาษีก็ตามมาแต่ก่อนเราปิดประเทศไม่ได้คักไม่ได้ยุ่งกับใครมากโครงสร้างภาษีเราก็เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาคือภาษีนิติบุคคลก็ 30% ภาษีส่วนบุคคลก็แม็กซิมัมไปที่ 37% แต่มาถึงตอนนี้เขาก็ลดภาษีนิติบุคคลลงเหลือ 20% คำถามคือทำไมว่าไงนะฮะสัญญาไว้กับทางอาเซียนใช่ไหมคะที่จะต้องลดไม่มีสัญญาฮะ WTO ก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเรื่องภาษีเป็นเรื่องของเราเองแต่ว่าเราจำเป็นที่ต้องคิดว่าเวลาเกิดอาเซียน AEC ขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นบ้างเวลาเกิด AEC ขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกว่าก่อนเกิด AEC เรามีสัญญาทางการค้าที่เรียกว่า AFTA ก็คือการทำมาค้าขายไปสู่กันและกันไม่มีภาษีการนำเข้าและส่งออกถ้าสินค้าเหล่านั้นผลิตในประเทศของสมาชิกอาเซียนโดยใช้ส่วนประกอบเกิน 40% นี่คือหลักคร่าวๆถ้ารถยนต์มาผลิตบ้านเราเนี่ยถ้าทุกอย่างส่วนประกอบที่ใช้ผลิตในบ้านเราเกินร้อยละ40ของรถยนต์คันนั้นเราถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ส่งไปประเทศอาเซียนไม่ต้องเสียภาษีที่อื่นก็เหมือนกันก็ส่งมาบ้านเราได้นี่คือการค้าระหว่างประเทศเสรีซึ่งทำมาก่อนหน้าแล้วแต่พอจะเป็น AEC ขึ้นมาเป็นเราเรียกว่าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนความหมายมันต่างขึ้นคือนอกเหนือจากการค้ามันพูดถึงการลงทุนคุณลงทุนที่ไหนก็ได้คุณจะกระจายการลงทุนสิงคโปร์มาเลเซียมาลงทุนบ้านเราไปลงทุนสิงคโปร์ใครจะลงทุนที่ไหนเปิดเสรีได้นอกจากการลงทุนแล้วการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์อีกหน่อยก็จะเสรีคือเราอยากจะไปทำงานประเทศไหนในอาเซียนก็ทำได้เขาอยากจะมาทำงานในบ้านเราก็ทำได้นะครับอันนี้คือเสรีทางการลงทุนทางการค้าทางสังคมทางการพัฒนาสังคมการทำร่วมกันเกิดเป็นประชาคมประหนึ่งว่าอาเซียนเป็นประเทศเดียวกันนอกเสียจากเงินตราเท่านั้นเองที่ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ใช้สกุลเงินร่วมกันแต่ว่าถือว่าประหนึ่งเป็นประเทศเดียวกันพูดง่ายๆคล้ายๆเป็นรัฐเป็นสหรัฐอาเซียน
แต่ละประเทศก็เป็น1รัฐในAEC ฉะนั้นก็จะมีการเดินทางไปมาเหมือนกับเราค้าขายกับจังหวัดบ้านติดกับบ้านเราไม่ได้ต่างกันอีกต่อไปนะครับนอกจากสกุลเงินเท่านั้นเองที่ยังแลกเปลี่ยนกันอยู่นึกภาพดีๆอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาประเทศเราถ้ายังคิดภาษีนิติบุคคลอยู่ 37% แต่สิงคโปร์คิดอยู่ 17% มาเลเซียคิดอยู่ที่ประมาณ 20-22% ใครจะมาตั้งโรงงานในบ้านเราแม้แต่คนไทยเองก็จะย้ายไปตั้งที่สิงคโปร์กับมาเลเซียเพราะภาษีถูกกว่าใช่ไหมครับเราก็เลยประกาศลดภาษีนิติบุคคลลงมาเหลือ 20% ภาษีส่วนบุคคลไอ้ภาษีบุคคลธรรมดาเรายังไม่ได้ลดอันนี้เป็นเพราะจริงๆแล้วบุคคลธรรมดาเนี่ยที่เสียภาษีจริงๆไม่เยอะเลยที่เสียภาษีเกิน120นี่มีไม่กี่รายฉะนั้นเขาก็เลยบอกยังไม่จำเป็นต้องลดให้คนรวยจ่ายไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ว่ามันทำให้คนรวยจากที่อื่นไม่ยอมมาทำงานในประเทศไทยเราเคยมีความฝันว่าจะตั้งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอาเซียนให้กลายเป็นเฮดควอเตอร์รีเจนอลเฮดควอเตอร์คือเป็นสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคของประเทศใหญ่ๆในยุโรปสหรัฐและญี่ปุ่นมาตั้งในประเทศไทยทุกคนมาอยู่สิงคโปร์หมดเลยเพราะภาษีส่วนบุคคลเขาคิดแค่ 15% ถึง 16% ในขณะที่บ้านเรา 35% ขั้นต่ำขั้นสูงสุดเหตุผลง่ายๆการปรับโครงสร้างภาษีเนี่ยจะบอกเลยว่าใครจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเวลา AC เกิดเห็นไหมครับผลกระทบมันมหาศาลฉะนั้นนโยบายการคลังทำไม่ดีขึ้นมาเนี่ยปฏิรูปโครงสร้างภาษีไม่ดีทำทุกอย่างไม่เป็นเนี่ยเศรษฐกิจมันแย่ลงทันทีโรงงานมันย้ายไปที่อื่นถ้าโรงงานย้ายไปที่อื่นการจ้างงานมันหายไปด้วยแล้วเราจะทำยังไงเพราะนักธุรกิจทุกคนไม่ได้คิดถึงประเทศชาติมากขนาดนั้นหรอกทุกคนคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กำไรมากขึ้นนะครับแค่นั้นเองทำธุรกิจและพอเปิดเสรีขึ้นมาไทยนี่ควรจะได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะเราเป็นคนเริ่มต้นอาเซียนเราเป็นคนเริ่มเกือบทุกอย่างไม่แต่เรื่องของ AEC เราก็ร่วมกับสิงคโปร์เป็นคนเสนอแต่ถึงเวลาเราปรับตัวช้ามากในแง่โครงสร้างภาษีและนโยบายภาษีเนี่ยกระทรวงคลังมีหน้าที่ต้องคอยดูแลสิ่งเหล่านี้นโยบายงบประมาณก็เป็นเรื่องกระทรวงคลังอีกเงินที่จะลงทุนคุณจะลงทุนอะไรบ้างนโยบายในการลงทุนของภาครัฐอะไรที่ลงทุนและคุ้มที่สุดสำหรับประเทศไทยนะครับนโยบายงบประมาณก็อยู่ที่การบาลานซ์จะสมดุลหรือขาดดุลหรือเกินดุลก็ทำได้3อย่างนั้นแหละสมดุลก็คือรับมาเท่าไหร่ใช้ไม่เกินเท่านั้นขาดดุลคือรับมาเท่าไหร่ใช้มากกว่านั้นก็คือกู้ยืมเงินเข้ามาอีกกู้ยืมเงินประชาชนหรือต่างประเทศเข้ามาใช้เกินดุลก็คือใช้เก็บมาเท่าไหร่ใช้น้อยกว่าที่เก็บได้ก็เอาเป็นเงินออมเข้าสู่ระบบให้ภาคเอกชนกู้ยืมได้อันที่4ยิ่งยากใหญ่นโยบายการบริหารรัฐวิสาหกิจเราได้ดูบลูสกายกันเมื่อคืนนี้ใครได้ดูมั้งใครได้ดูสุดสาธิตวงหนองเตยพูดถึงการบริหารปตท.บ้างไหมไม่มีเลยโอ้ต้องดูมั้งนะอย่าคิดว่าดูแล้วไม่บอก ผมเชื่อต้องมีคนดูแต่ผมต้องการให้เห็นว่าตอนนี้นะโลกของข้อเท็จจริงมันเริ่มออกมาเยอะมากแล้วมันข้อเท็จจริงจริงๆซึ่งมันมีอยู่ในตลาดมันมีข้อมูลอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ศึกษากันสาธิตได้พยายามดึงโยงใยเรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่มชินวัตรกับกรรมการของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงผมฟังแล้วโอ้โหมันเก่งไว้เดี๋ยวนี้ทำวิจัยบอกไม่ได้มาจากไหนเลยเปิดจากข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละเพราะมันเขียนได้หมดแล้วก็พยายามดูว่าบริษัทเราเนี่ยทำไมมีไอ้กรรมการคนเนี้ยมาจากชินวัตรมาอยู่เป็นกรรมการ50กว่าแห่งได้ผมยังไม่รู้เลยเขาวิจัยลงไปถึงขนาดนั้นน่ะท่านเราก็จะเริ่มเห็นรากเหง้าของอำนาจทางการเมืองที่มีต่อการบริหารรัฐวิสาหกิจคำถามของเราแล้วรัฐวิสาหกิจมันจะเจริญได้ไหม
มันจะมีปัญหาอะไรบ้างในแง่ของ governance ธรรมาภิบาลมันจะมีปัญหาอะไรบ้างที่จะตามมาผมไม่ได้บอกว่าคุณจะไปยึดปตท.กลับมานะยึดกลับมาประเทศชาติเจ๊งแน่แต่กำลังจะบอกว่าการบริหารรัฐวิสาหกิจทุกอันเนี่ยมันอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่แล้วควรจะแก้ไขมันยังไงฉะนั้นถ้าจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยช่วยปฏิรูปตัวนี้อย่าให้การเมืองมันมายุ่งกับรัฐวิสาหกิจเราเคยพยายามนะกระทรวงคลังพยายามบอกต่อไปนี้ใครจะเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องผ่านการอบรมในฐานะจากราชการที่เราจะส่งไปผ่านการอบรม IOD ให้มีจิตสำนึกของธรรมาภิบาล2ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม3ต้องอยู่ในลิสต์ซึ่งเราต้องกันกรองมีคณะกรรมการกันกรองรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ4มันจะต้องไม่อยู่เฉพาะในกระทรวงการคลังมันจะต้องอยู่จากตัวแทนที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการด้วยซ้ำถ้ากระทรวงการต้องการส่งเข้าไปถ้าเขามีความสามารถที่จะช่วยดูแลผลประโยชน์ของรัฐได้เราพยายามตั้งขึ้นมาปรากฏว่ามันถูกแอดลิบไปหมดเลยตอนนี้ใครอยากจะส่งใครเข้าไปที่ไหนก็รัฐมนตรีสั่งอย่างเดียวก็น่าเสียดายการบริหารรัฐวิสาหกิจมันก็จะเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแต่ว่าผมต้องการสรุปแค่นี้นี่คือเศรษฐศาสตร์ถ้าเราเข้าใจแค่ว่ามันผลิตมาได้ยังไงเราใช้มันไปยังไงและการกำกับดูแลให้การใช้มีประโยชน์สูงสุดนั้นอยู่ภายใต้นโยบายกระทรวงการคลังอย่างไรบ้างอยู่ภายใต้แบงก์ชาติในแง่ของการดูแลอัตราดอกเบี้ยกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเศรษฐกิจมีภาวะสมดุลในการใช้จ่ายเงินเนี่ยเขาดูแลยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดฉะนั้นผมผ่านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปแล้วใครอยากถามอะไรไหมครับเอาทฤษฎีไปเพียวเลยนะครับตอนนี้มีอยู่แค่นี้เศรษฐศาสตร์มหาภาคหมดไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเศรษฐกิจโลกกับประเทศไทยผมต้องการชี้ให้เห็นว่าอย่างแรกเลยเรานี่เป็นคนไทยเราควรจะภูมิใจในความเป็นไทยผมก็ภูมิใจไม่งั้นผมคงไม่กลับมาอยู่เมืองไทยทำงานอยู่ธนาคารโลกสบายสบายกลับมาเป็นอาจารย์ตอกต่อยเงินเดือน 3,000 กว่าบาทแต่ผมภูมิใจที่อยู่ในเมืองไทยแล้วผมก็ภูมิใจที่ผมอยู่มาได้ถึงวันนี้และคงจะอยู่ไปจนตายอยู่แล้วท่านปัญหาของเราก็คือว่านอกเหนือจากความภูมิใจเราควรจะรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับบ้านเราเราควรจะรู้และสำเนียกมีสามัญสำนึกว่าประเทศไทยนั้นมันเป็นอย่างไรแน่เทียบกับประเทศอื่นๆในโลกประเทศไทยมีประชากร60กว่าล้านคน65ล้านคนประมาณ65ล้านคนมีรายได้ผลผลิตที่ว่าเนี่ยเจ้า4กระบอกรวมๆกันเนี่ยออกมาที่ 12.5 ล้านล้านประมาณ 12.5 ล้านล้านหารด้วย65ล้านก็ประมาณ 170,000 กว่าบาทต่อหัวนี่คือฐานะประเทศไทยรายได้โดยเฉลี่ยพวกเรานี่ 170,000 กว่าบาทต่อหัวจีนเมื่อปี1970รายได้น้อยกว่าเรา2เท่าตัวมากกว่า2เท่าประมาณ3เท่าตัวตอนนี้จีนมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าเราแล้วตอนนี้200,000กว่าบาทต่อคนต่อปีแล้วและมีประชากร 1,400 คนในแง่ของไซส์ของผลผลิตประเทศไทยเราเนี่ย 12.5 ล้านล้านเล็กนิดเดียวผลผลิตของโลกคุณว่ามีเท่าไหร่ใครเคยรู้ไหมผลผลิตของโลกมันเยอะแค่ไหนผลผลิตของโลกในมูลค่าสักเท่าไหร่คงยากที่จะรู้เพราะไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่อยู่ที่ประมาณ850ล้านล้านเหรียญ850ล้านล้านเหรียญของเรา12ล้านล้านบาท
คือประมาณ400,000,000,000,000ของเขา8ของทั้งโลกนี่850,000,000,000,000คุณคูณเข้าไปได้32บาทผมต้องการชี้ประเด็นเดียวประเทศไทยนี่เล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวในโลกดังนั้นเล็กนิดเดียวในโลกนอกจากนั้นแล้วเรายังค้ากับต่างประเทศการค้าการส่งออกและการนำเข้าเนี่ยการส่งออกอย่างเดียวเนี่ยคิดออกมาประมาณ60%กว่ามันแล้วแต่ละปีตอนเอาเฉลี่ยว่าประมาณ 65% ของผลผลิตเราส่งออกนะครับนั้นผลผลิตที่ออกมา 12.5 ล้านล้านบาทเนี่ย 65% เราส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็ประมาณ 65% นำเข้าจากต่างประเทศนั้นมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันบวกไปมาเนี่ยถึง 130% ของผลผลิตเท่ากับอะไรเท่ากับบ้านเราเนี่ยพึ่งพาการส่งออกและการนำเข้าสูงมากๆดังนั้นถ้าเศรษฐกิจโลกมันเป็นอะไรไปจากอเมริกาเป็นหวัดเราจะเป็นอะไรเป็นวัณโรคถ้าอเมริกามันไอเฉยๆเราก็เป็นหวัดถ้ายุโรปเป็นหวัดเราก็เป็นโรคปอดเหมือนกันถ้าจีนไม่สบายเราก็แย่เหมือนกันเลือดไม่เดินเหมือนกันดังนั้นประเทศใหญ่ๆเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเรามากในแง่ที่เราส่งออกสินค้าไปบ้านเขาเยอะมากอเมริกายุโรปนี่ประมาณ 40% ของผลผลิตของการส่งออกเราส่วนจีนญี่ปุ่นที่เหลือก็อยู่ประมาณ 60% บวกอาเซียนทั้งหมดเอเชียทั้งหมดอีกประมาณ 60% ของการส่งออกของเราดังนั้นเวลาเกิดวิกฤตซับพรามในสหรัฐเมื่อปี2508ไม่น่าเชื่อประเทศไทยเนี่ยเกือบจะไม่ได้มีความสูญเสียในแง่ของการเงินการธนาคารเลยมีธนาคารที่เขาไปเล่นไอ้พันธบัตรซับพรามเนี่ยมีไม่กี่ไม่ประมาณสักหมื่นกว่าล้านบาทรวมๆกันนิดเดียวก็เสียหายไปเล็กน้อยแต่การส่งออกเราติดลบทันทีในปี2508ผมจำได้เลยส่งออกลดลงไป 50% ทันทีจากที่เคยส่งได้คุณนึกภาพอะไรส่งออกลด 50% ใครจำได้มาปี2508อะไรเกิดขึ้นไปที่ไหนก็ตามเนี่ยนะไปเทสโก้โลตัสไปคาร์ฟูมันมีสินค้าเหมาเลยหลังเต็มไปหมดเลยไปมาบุญกองไปทาง Factory Outlet นี่เยอะไปหมดกางเกงในนี่ผมไปซื้อตัวละ5บาท10บาทเต็มไปหมดยี่ห้อดีๆทั้งนั้นด้วย Valentino อย่างเงี้ยตัวละ10บาทซื้อยกทรง3ตัว100เต็มไปหมดเลยแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยเตรียมส่งออกอยู่ดีๆก็บอกยกเลิกเศรษฐกิจมันวิเคราะห์มันวิกฤตมากยกเลิกการซื้อทั้งหมดเขาบอกเขามีปัญญาซื้อสินค้าก็กลัดเข้ามาอยู่ในตลาดการส่งออกลดไป 50% เศรษฐกิจติดลบทันที1ปีผมต้องการชี้เห็นว่าเวลาเกิดวิกฤตในโลกเนี่ยมันกระทบบ้านเราอย่างช่วยไม่ได้นะครับแล้วเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันเริ่มทำท่าจะดีขึ้นสหรัฐเริ่มดีขึ้นยุโรปเริ่มจะดีขึ้นจีนกลับเริ่มไม่ค่อยแน่นอนชะลอลงที่มันเกิดภาวะอยู่บางอย่างที่ผมเรียกมันว่าภาวะไร้สมดุลไอ้ภาวะไร้สมดุลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดจากการที่20ปีที่ผ่านมานะครับสหรัฐเนี่ยขาดดุลเอเชียทางการค้าและบริการมหาศาล20ปีที่ผ่านมาสหรัฐสะสมหนี้กับประเทศในเอเชียทั้งหมดตอนนี้เป็นหนี้อยู่มากกว่า7,000,000,000,000 7,000,000,000,000 สหรัฐเป็นหนี้พวกเราจีนอย่างเดียวเป็นเจ้าหนี้สหรัฐถึง3,000,000,000,000ญี่ปุ่น2,000,000,000,000ไต้หวันฮ่องกงอีกประมาณ1,000,000,000,000ที่เหลือเป็นประเทศอื่นๆในเอเชียประเทศไทยเองก็เป็นเจ้าหนี้สหรัฐอยู่ประมาณ100,000,000,000เป็นเจ้าหนี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดา
อันนี้มันสร้างภาวะไร้สมดุลเพราะอเมริกาเป็นหนี้7ล้านล้านในขณะที่เอเชียเป็นเจ้าหนี้7ล้านล้านสหรัฐก็บอกว่าเขาอยู่ไม่ได้ฉะนั้นจีนจะต้องขึ้นค่าเงินให้แข็งขึ้นเขาจะลดค่าเงินจีนจะได้ซื้อของเขามากขึ้นและเขาจะได้ขายของเข้าเอเชียได้มากขึ้นเพราะถ้าจีนลดแข็งค่าเงินแข็งเมื่อไหร่ค่าเงินอื่นๆในเอเชียก็จะแข็งตามด้วยนั่นคือการปรับสถานะทางเศรษฐกิจโลกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถ้าปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนไม่เหมาะสมสหรัฐเองก็จะเริ่มใช้นโยบายทางบีบบังคับประเทศคู่ค้าทั้งหลายขึ้นมาให้เปิดเสรีทางการค้าเจรจากับไทยเขาพยายามบอกให้เปิดเสรีการค้ากันดังนั้นไทยอีกหน่อยก็จะต้องซื้อยาแพงขึ้นซึ่งเราก็ยังไม่ยอมอยู่จนกระทั่งบัดนี้สินค้าที่เป็นสินค้าที่ใช้ปัญญาก็คือ property intellectual property ทั้งหลายเนี่ยก็จะเริ่มมีค่าแพงขึ้นทันทีในประเทศไทยเราก็ดึงอยู่ยังไม่จบจนกระทั่งบัดนี้แต่สหรัฐก็ยังต้องสู้ต่อเขาแก้ฐานะทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้หมายความหายทันทีนะพูดง่ายๆถ้าเป็นไข้ก็ค่อยๆสั่งไข้ขึ้นมาแต่ว่าอาจจะกลับไปเป็นใหม่ก็ได้เพราะว่าลึกๆแล้วสาเหตุมันรุนแรงกว่าที่ทุกคนเข้าใจดังนั้นการสร้างหนี้สาธารณะกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของโลกแต่ก่อนนี้ยุโรปกับสหรัฐและสมาชิกในประเทศ OECD นะครับออกระเบียบมาเข้มงวดมากเพราะเขาเจริญกับพวกเราเขาจะบอกประเทศทุกประเทศถ้าจะให้มีฐานะทางการเงินการคลังที่ดีรัฐจะต้องสร้างภาระหนี้ไม่เกินร้อยละ60ของผลผลิตหน้าปีใดปีหนึ่งภาระหนี้ของรัฐต้องไม่เกินร้อยละ60ของผลผลิตเป็นเกณฑ์ของ OECD แล้วยุโรปก็รักษาเกณฑ์นั้นมาสหรัฐก็รักษาเกณฑ์นั้นมาทุกคนก็ดีใจรักษาเกณฑ์นะญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวทำไม่ได้เพราะญี่ปุ่นมีหนี้อยู่ 100% 100% ของ GDP ญี่ปุ่นก็แกล้งมองไม่รู้เรื่องกูไม่เกี่ยวเขากู้เงินของเขาเองเขาไม่ได้กู้เงินต่างประเทศกู้เงินประชาชนตัวเองเขารวยพอแต่สหรัฐกับยุโรปก็พยายามใช้เกณฑ์นี้แต่พอเกิดวิกฤตซับพรามขึ้นมาทุกคนอัดฉีดเงินเข้าไปตอนนี้สหรัฐมีหนี้ประมาณ 100% ของ GDP ยุโรปโดยรวมมีหนี้เกิน 180% ของผลผลิตของเขาหรือ GDP อะไรเกิดขึ้นในโลกประเทศเจริญแล้วต้องแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของตนเองเหล่านั้นแล้วก็ต้องสร้างหนี้สาธารณะมากกว่าเกณฑ์ที่เขาเคยกำหนดกันไว้ประเทศไทยกับตอนนี้มีหนี้อยู่แค่40 กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนวิกฤตเศรษฐกิจเราก็มีไปถึง 70% เหมือนกันนะครับดังนั้นประเทศเจริญแล้วเริ่มสร้างหนี้แบบเนี้ยจะลดลงมาได้ยังไงเขาต้องพยายามลดงบประมาณการขาดดุลงบประมาณต้องพยายามที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นพยายามสร้างงบประมาณสมดุลเห็นไหมนโยบายการคลังในยุโรปกับในสหรัฐจะเริ่มเข้มงวดขึ้นผลกระทบของเราจะเป็นยังไงมันก็จะมากระทบจากการซื้อสินค้าจากเราอีกเพราะเขาจะชะลอการบริโภคสินค้าจากภายนอกประเทศเพื่อลดสถานะการเป็นหนี้ของเขาแค่เขาลด QE ของแต่ละเดือน QE ก็คือการอัดฉีดของสหรัฐนะครับเคยอัดฉีดอยู่ประมาณเดือนละ 85,000 ล้านเหรียญเป็นเวลา2ปีกว่าติดต่อกันมาพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นการว่างงานลดน้อยลงเขาลด QE ลงมาเดือนละ10,000 ล้านเหรียญประเทศไทยไม่สบายอีกแล้วเป็นหวัดเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์มันถูกดูดเงินออกไปตลาดเงินถูกดูดเงินออกไปกลับไปสู่สหรัฐปรากฏประเทศไทยเกิดไม่สบายตัวครั่นเนื้อครั่นตัวเลยตลาดหลักทรัพย์ดิ่งลงมาที่ 1,200 กว่าสิ่งเหล่านี้ต้องการให้เห็นว่าประเทศเล็กๆอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับเราควรจะภูมิใจในความเป็นไทยแต่เราควรจะสำนึกในความเสี่ยงที่เราอยู่กับมันในความเป็นไทยเหมือนกันแต่ตอนนี้เรายังไม่ใช่ประเทศที่เจริญแล้วยังเป็นประเทศระดับปานกลางเท่านั้นเองเรายังมีอะไรซึ่งเราจะสร้างปัญหาให้แก่ประเทศเราได้เยอะมากถ้าเราไม่ร่วมมือกันแก้ไขในประเทศอื่นในโลกก็เริ่มสร้างสิ่งใหม่ระเบียบใหม่ทฤษฎีใหม่เรียกแนวทางใหม่เพื่อสร้างระเบียบเศรษฐกิจโลกไอ้เจ้าทฤษฎีใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่า
ข้อตกลงทางการค้าเสรีของโลกเราเรียกว่า WTO คนไทยเคยไปเป็นเลขาธิการนะครับท่านสุภชัยพนิชภักดิ์ปรากฏว่า WTO เนี่ยเป็นองค์กรของโลกเพื่อพยายามที่จะให้ทุกประเทศในสมาชิกนั้นเข้าสู่กติกาที่จะเปิดการค้าเสรีด้วยกันทั้งโลกโดยไม่มีภาษีทำยังไงสิภาษีลดลงไปเหลือศูนย์ทั้งหมดการทำก็เป็นระดับไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันติดชะงักอยู่มันติดชะงักอยู่ทฤษฎีใหม่ก็บอกว่าที่มันต้องติดชะงักเพราะว่าประเทศที่รวยนั้นไม่เห็นใจประเทศที่จนการค้าเสรีไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าการค้าเหล่านั้นไม่เป็นธรรมทฤษฎีใหม่จะว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมโอ้ยคราวนี้เขียนยากละคำว่าการค้าที่เป็นธรรมนี่มันตัวใครตัวมันแล้วนะศาสนาพุทธก็คิดอย่างศาสนาอิสลามคิดอย่างศาสนาฉะนั้นการค้าคำว่าเป็นธรรมเนี่ยมันอิงกับหลักการซึ่งไม่เหมือนกันแต่ละประเทศละแต่อย่างน้อยที่สุดทุกคนบอกเออมันเป็นคำที่เท่การสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรมเนี่ยเป็นหลักการที่เท่นะครับแต่ถ้าเราไม่เชื่อการตัดสินของศาลมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่รู้ไปความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนต่อไปนะครับมาดูแล้วเมืองไทยลงมาลึกถึงบ้านเราแล้วนะผ่านเศรษฐกิจโลกไปแล้วลงมาลึกถึงบ้านเราลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานี่พัฒนามาดีพอสมควรแผนมาแผนพัฒนา11ไปแล้วนะครับแผนที่11ไปแล้วตั้งแต่ปี2500ก็พัฒนามาได้ลุ่มๆดอนๆก็แต่ก็โตมาได้เรื่อยๆโตบ้างเล็กมากบ้างน้อยบ้างมีที่ติดลบก็มีอยู่แค่ 2-3 ปีคือช่วงวิกฤตเศรษฐกิจกับช่วงซับพรามนอกนั้นก็โตมากบ้างน้อยบ้างไปตามเรื่องแต่ก็เติบโตไปเรื่อยๆปรากฏว่าตอนนี้มันชะงักมันรออะไรผมไม่รู้จะตอบยังไงตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจมันเริ่มถูกบดบังด้วยปัญหาการเมืองปัญหาการเมืองสร้างความไม่แน่นอนให้แก่ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและนักลงทุนทั้งหลายจนกระทั่งเศรษฐกิจเริ่มไม่เติบโตเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้แต่การซื้อขายทางการค้าก็ไม่แน่ใจว่าในที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นก็จะมีการชะลอการทำสัญญาซื้อขายทางการค้าดังนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการเมืองที่มีอิทธิพลมากต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการเมืองอีกแหละที่อยากจะทำนโยบายต่างๆซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศเป็นเรื่องของการเมืองอีกแหละที่คิดว่าอำนาจบริหารกับอำนาจนิติบัญญัติรวมกันแล้วทำอะไรก็ได้ลักษณะอำนาจตุลาการเขาบอกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกอำนาจตุลาการบอกทำไม่ได้ในบางอย่างเพราะถ้าอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารทำอะไรก็ได้นั้นรัฐธรรมนูญก็ต้องเปลี่ยนได้ตามใจชอบอยู่แล้วในเมื่อมันเปลี่ยนตามใจชอบไม่ได้เพราะมีอำนาจตุลาการคอยคานอยู่เนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าแล้วตกลงความสมดุลของสามอำนาจเนี่ยอยู่มันเป็นเรื่องการเมืองจริงที่ถ้ายังไม่มีกติกาที่ดีพอเนี่ยปัญหาทางการเมืองมันจะไม่จบมันไม่จบมันก็ลากปัญหาเศรษฐกิจให้รุนแรงขึ้นถ้าทำให้เราไม่สามารถที่จะกลับตัวไม่สามารถที่จะวางกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจได้ดีพอที่จะทำให้ประเทศชาตินั้นกระโดดก้าวหน้าต่อไปได้การเตรียมตัวเพื่อ AEC นั่นแหละก็จะไม่ค่อยมีระเบียบไม่ค่อยมีความเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับนั่นคือปัญหาแรกของประเทศไทยซึ่งผมไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะแก้เพราะเป็นปัญหาการเมืองมาปัญหาที่สองคือการเพิ่มขึ้นของช่องว่างระดับรายได้ปรากฏว่าพูดง่ายๆก็คือไอ้คนจนมันไม่ดีขึ้นไอ้คนรวยมันรวยขึ้นคนที่อยู่ตรงกลางบางคนก็ดีขึ้นบางคนก็เลวลงระดับปานกลางไอ้ช่องว่างระหว่างความรวยความจนก็เลยกว้างขึ้นคำถามและเป็นความผิดของใครมีใครตอบไหมความผิดของใครความผิดของคนจนหรือความผิดของคนรวย
มันก็ไม่ใช่ทั้งคู่คนรวยเขาก็กว่าจะรวยมาได้เขาขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนกับตายกว่าจะรวยขึ้นมาได้ขายก๋วยเตี๋ยวขายเมล็ดพืชขายเก็บขวดเหล้าขายกว่าจะรวยขึ้นมาได้เพราะเขารวยขึ้นมาบอกเฮ้ยคุณต้องจนกันไปใหม่เศรษฐกิจจะอยู่ได้ยังไงใครจะเป็นคนลงทุนใครจะเป็นคนจ้างงานตกลงการที่คนจนมันไม่รวยขึ้นเนี่ยเป็นความผิดของใครแน่ความผิดของคนจนเหรอเองไม่รู้จักทำมากินให้ถูกต้องเองเองอยากเป็นชาว